ชมหน้าลูก3คนเออนันต์บุญนาคที่เกิดกับภรรยาคนแรกก่อนพบรักอ้นศรีพันธ์เป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่หลายคนคงรู้จักดีสำหรับเออนันต์บุญนาคอดีตนักร้องนักแสดงชาวไทยอเมริกันที่มีบุคลิกเทเลนต์มีผลงานเพลงป๊อปโด่งดังอย่างอัลบั้มขออภัยในความไม่สะดวกและอนันต์เสนอหน้าในสังกัดของ RS ละครโทรทัศน์ชุดความรักของคุณฉุยและมนรักลูกทุ่งทางช่อง7สีหลังจากนั้นก็มีผลงานเพลงลูกทุ่งมีผลงานแสดงละครเรื่องสงครามข้างเตาละครแก๊งสืบ07และมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องในด้านของชีวิตส่วนตัวเออนันต์นั้นเคยแต่งงานกับแทมมี่แอนชูศรีสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันมีบุตรด้วยกับ3คนคือน้องเก็บน้องกระทิและน้องกระแตโดยใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนานถึง16ปีก่อนจะเลิกรากันไปและทางด้านแทมมี่แอนชูศรีนั้นก็หายไปจากวงการบันเทิงโดยไม่ยินข่าวคราวของเธอและลูกอีกเลยโดยสำหรับทั้งคู่ก็พบรักกันมา2ปีโดยขณะนั้นฝ่ายหญิงมีอายุเพียง16ปีเศษก่อนที่จะมาครองรักและมีลูกด้วยกัน3คนคือเด็กชายกบิลบุญนาคหรือน้องแก๊ปอายุ16ปีเด็กหญิงกรกฎบุญนาคหรือน้องกะทิอายุ11ปีและเด็กหญิงกนิกาบุญนาคหรือน้องกระแตอายุ9ขวบซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่เลิกรากันมาได้เกือบ3ปีแล้วแต่ฝ่ายชายก็ยังเข้าออกที่บ้านเพื่อไม่ให้ลูกรู้ทั้งนี้ทางด้านแทมมี่แอนชูศรีนั้นเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาและเคยแสดงผลงานภาพยนตร์โดยรับบทนางเอกในเรื่องมันโผล่ขึ้นมาหยอกคู่กับพระเอกหนุ่มบดินทร์ดุกของผู้กำกับประยูรวงชื่นทำให้มารู้จักกับเออนันต์บุญนาคเนื่องจากเออนันต์ไปเป็นล่ามให้กับแทมมี่แอนชูศรีในกองถ่ายเนื่องจากฝ่ายหญิงยังพูดไทยไม่ชัดจากนั้นทั้งคู่ก็บ่มรักกันมา2ปีในระหว่างที่ฝ่ายหญิงอายุ17ปีและก็ตั้งท้องทำให้ฝ่ายหญิงอำลาจากวงการไปเป็นแม่บ้านจนกระทั่งปัจจุบันเออนันต์นั้นก็ได้ใช้ชีวิตคู่หลังจากสมรสกับนักแสดงและพิธีกรสาวอ้นศรีพันธ์ชื่นชมบูรณ์เมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ.2550และใช้ชีวิตด้วยกันจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีลูกด้วยกัน